นที่มีปัญหาถอนฟันไปอยากใส่ฟันปลอมแต่ไม่รู้จะใส่ฟันปลอมแบบไหนดีรากฟันเทียมคือฟันปลอมติดแน่นชนิดหนึ่งซึ่งการใช้งานใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติคือใส่รากฟันเทียมแล้วไม่ต้องคอยถอดสายฟันปลอมไม่ไปยุ่งกับฟันซี่ข้างเคียงมากและใช้เคี้ยวอาหารได้ดีใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติค่ะแล้วใส่รากเทียมจะเจ็บไหมไปฟังจากปากคนใส่จริงใช้จริงกันเลยค่ะจะถามว่าใส่รากเทียมรู้สึกไงคะดีครับมันเป็นไงคะเจ็บไหมคะตอนใส่ไม่เจ็บครับดีกว่าฟันแท้ผมดีกว่ายังไงคะมันรู้สึกมันเคี้ยวอะไรดีใช้แล้วมันเหมือนฟันแท้เลยครับผมใช้ได้ครับเคี้ยวอาหารเป็นไงบ้างคะดีมากเลยครับผมดีกว่าไม่มีเนาะไม่ต้องถอดใส่ด้วยเนาะดีผมว่าดีมากเลยครับเจ็บไหมเจ็บไหมก็ไม่เจ็บนะครับด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ ID Line ตามนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากแฟนเพจ dentallover.com by หมอโอแฟนเพจคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยค่ะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3แฟนเพจเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ